ฉลองที่สมุยอ่ะวันเดียวแต่ว่าก็ยาวครับผมก็เพิ่งกลับมาเมื่อเช้านี่เองครับแต่ภาพที่ออกมาดูอลังการเนาะโอ้ยสวยสุดดูอลังการแต่จริงๆแล้วเราก็พยายามทำให้มันเรียบง่ายที่สุดก็ช่วยกันเราก็ช่วยกันเตรียมแต่ว่าหลักๆจะเป็นเจนี่เพราะเขาเป็นคนที่ละเอียดมากแล้วก็ผมจะคอยสนับสนุนสิ่งที่เขาต้องการหรือว่ามีอะไรให้ช่วยก็จะคอยสนับสนุนที่บอกว่าใหญ่ที่เตรียมงานกันค่อนข้างนานหรือแบบไหนก็นานก็ประมาณนึงแต่ว่าเหนื่อยมากกว่าเราก็จะต้องคอยตามงานตลอดนะครับอย่างเช่นทุกๆอาทิตย์จะต้องอัปเดตแล้วว่ากรุงเทพเป็นยังไงสมุยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับงบไปเยอะไหมคะก็กำลังเหมาะเรียกว่าเยอะไม่เยอะเรียกว่าเหมาะสมดีกว่าแล้วก็สิ่งที่เราได้สิ่งที่ภาพออกไปแล้วก็ความรู้สึกที่เราได้กลับมาเนี่ยก็คุ้มค่าครับหลายคนบอกเป็นงานช้างแบบทุ่มไม่อั้นเลยครับหลายคนไม่ใหญ่ใหญ่เหรอใหญ่เหรอไม่ใหญ่นะกรุงเทพก็จริงๆเป็นโรงแรมถ้าพี่ลองไปโรงแรมดูพี่ก็จะรู้ว่าโรงแรมเขาขนาดกำลังน่ารักครับแล้วก็จุคนได้ปริมาณที่เราต้องการพอดีอารมณ์เหมือนกับว่าไม่เคยมีคู่รักคนดังคู่ไหนที่บินไปฉลองอะไรขนาดนั้นจริงๆโรงแรมเขาเพิ่งน่าจะเป็นโรงแรมเพราะโรงแรมเพิ่งเปิดมากกว่าเมื่อตอนกันยานี่เองครับก็เลยยังไม่มีใครบินไปทำผมว่าไม่อยากเรียกปิดก่อนเรียกว่าของแขกของเราก็เต็มโรงแรมแล้วคงไม่มีแขกอื่นเข้ามาคือวันนั้นคือปิดโรงแรมเลยใช่ไหมครับก็จองเต็มก็เป็นแขกละหมดเลยครับแล้วตอนบินไปนี่ก็คือเหมาทั้งลำเลยไม่เหมาพี่บางคนของเรายังตกไฟล์เลยเพราะว่าแบบหลายคนอย่างเงี้ยมันก็จะมีคลาดเคลื่อนกันบ้างครับแต่ก็พยายามไปด้วยกันให้ได้มากที่สุดขออนุญาตถามพอดีเนี่ยพอด้วยความที่มันอลังการมันเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยมันก็มีข่าวเมาส์ข่าวลือมาว่าเนี่ยพี่เจนนี่แบบอยากได้ความเพอร์เฟกต์เลยแบบว่าทุนออกเงินไปเดียวเลยอันนี้จริงหรือเปล่าจริงเหรอมีข่าวนี้ด้วยเหรอข่าวลือมาเราจริงๆแล้วก็ตามธรรมเนียมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตามมารยาทอยู่แล้วที่ฝ่ายชายเป็นคนจัดการแต่ก็เราก็คุยกันทุกเรื่องนะครับว่าบางส่วนหรือว่าส่วนไหนที่เขาจัดการส่วนไหนผมจัดการก็จะมีคุยกันอยู่แล้วใช่การแชร์กันใช่คือเรื่องเงินเป็นอะไรที่เซนซิทีฟแล้วแต่ว่าตามไปที่เราคุยกันนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรจริงๆมีการแบบปั๊มกันมั้ยครับว่าคุ้มค่าใช้จ่ายว่าแบบมันจริงๆผมเชื่อว่าถ้าใครที่แต่งงานก็จะรู้อยู่แล้วว่าเวลาเราจัดงานหรือไม่ใช่งานแต่งงานอีเวนต์ธรรมดาอย่างเงี้ยเราทำงานเราตั้งงบอยู่แล้วนะครับว่าเท่าไหร่แล้วเราก็ทำตรงนั้นตรงไหนที่ต้องเพิ่มตรงไหนที่ต้องลดเราก็ตามหน้างานไปเกินไปของงบที่ตั้งไม่จริงๆแล้วไม่เกินนะครับก็พอดีใช่ครับแต่ก็เป็นทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่มีส่วนร่วมในการคุยด้วยครับว่าเราสองฝ่ายเป็นใจจ่ายเป็นใจจัดเพื่อให้แบบอยากให้ออกมาดูดีแล้วก็อบอุ่นที่สุดแล้วถ้าแบบในเรื่องของที่พี่ๆคนไหนได้ไปแถลงข่าวก็อยากให้พี่ๆได้ความรู้สึกนั้นเช่นกันได้ความรู้สึกว่างานมันอบอุ่นแล้วก็มีแต่คนที่รักจริงๆนะครับงานนี้ก็เรียกว่าเหมือนเปิดตัวหลายคู่เลยเหมือนกันก็ผมก็เพิ่งแอบสังเกตในรูปเหมือนกันก็เพิ่งเห็นเหมือนกันครับยังไม่ออกมาทำงานไม่บอกอะไรกันไหมฮะเออนะครับออกมาทำงานได้บอกนี่ครับเมื่อเดือนจะกลับไปเจอหรืออะไรก็เพิ่งกลับมาด้วยกันเมื่อเช้านี่เองครับแล้วเขาก็แวะส่งผมก่อนแล้วเขาก็ครับความรู้สึกเหมือนเดิมนะครับเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายก็ก่อนจะเป็นแค่แฟนหรือยังไงก็ตอนนี้ก็เป็นเหมือนเดิมครับแต่ก็รักเขามากขึ้นแต่มากอยู่แล้วครับมีคิดไว้ครับแต่ว่าจะรอให้เจนนี่ถ่ายละครจบก่อนแรงเงาสองน่าจะประมาณต้นปีหน้าก็คือพร้อมปล่อยเลยก็ประมาณให้เขาเคลียร์งานเรียบร้อยก่อนอยากครับอยากมีลูกเพื่อที่จะแบบอยากให้ออกกำลังกายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆผมอยากได้ผู้ชายเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะได้แบบฝึกเขาหรือว่าเทรนเขาได้เต็มที่แต่ผู้หญิงอย่างที่เจนนี่บอกไปแถลงข่าวนั้นก็ขี้อ้อนดีแฝดไปเลยทีเดียวก็ถ้าได้แต่เดี๋ยวต้องถามเจนนี่ก่อนโอเคขอบคุณมากนะคะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ